นางเอกหมอลำชื่อดังค่ะออกมาประกาศแยกทางกับสามีนะคะเรื่องนี้ก็ทำให้หลายๆคนใจหายไม่น้อยค่ะเพราะว่านางเอกหมอลำชื่อดังคนนี้ก็คืออ่อมแอมละไมแสงทองค่ะหรือว่าอ่อมแอมเพชรบ้านแพงนะคะที่เธอเองออกมาประกาศค่ะแยกทางกับสามีมาได้สักพักแล้วนะคะหรือว่าทำหน้าที่แค่พ่อแล้วก็แม่ของลูกเท่านั้นแหละค่ะสาเหตุเนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้เกิดจากการทะเลาะกันนะคะแต่เป็นเพราะว่ามันถึงจุดที่อยู่ด้วยกันนานมันก็อิ่มตัวนั่นเองค่ะทางด้านของออมแอมนะคะออกมาบอกไว้ทั้งหมดเลยค่ะว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยออมแอมกับพี่อิดได้มีการตัดสินใจถอยกันคนละก้าววงเล็บมาสักพักหนึ่งแล้วถึงสถานะจะเปลี่ยนแต่เราทั้งสองคนเนี่ยยังคงไว้ถึงความเป็นพ่อและแม่ของน้องไออุ่นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่ได้บาดหมางไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้โกรธเคืองกันอะไรทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีเหตุและผลความรักมันเดินทางมาถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วถึงทางตันแล้วถ้าหากว่าฝืนกันต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ไหวและรู้สึกว่ามันจะไม่ดีไปมากกว่านี้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือการถอยกันคนละก้าวและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อ้อมแอมก็จะยังคงรักและเคารพพี่อิดเสมอในฐานะพ่อของลูกก็ยังคงเหมือนเดิมตลอดไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ได้ทำที่ได้มีการเดินร่วมทางกันมานะคะขอโทษพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงถ้าหากว่าการตัดสินใจของของเราในวันนี้ทำให้ทุกท่านผิดหวังแต่ขอให้ทุกท่านเนี่ยเคารพการตัดสินใจและเข้าใจว่าเราทั้งสองคนเนี่ยได้ตัดสินใจดีที่สุดแล้วและจะไม่เสียใจเพราะถือว่าเราได้พยายามกันอย่างที่สุดแล้วชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปทุกอย่างเนี่ยมีเหตุและผลออมแอมไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องภายในครอบครัวนะคะที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดอ่อนนะคุณผู้ชมคะเธอก็บอกว่าขอบคุณที่ทุกท่านเนี่ยรักเมตตาเอ็นดูครอบครัวของเราแล้วก็น้องไออุ่นตลอดมาอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะขอบพระคุณมากค่ะอีกทั้งเธอเองก็มีการเขียนข้อความบอกเพิ่มเติมนะคะว่าท่านที่บอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในครอบครัวเนี่ยเอามาพูดเดี๋ยวก็มีดราม่าถูกต้องค่ะจุดนี้แต่ละครอบครัวเนี่ยเหมือนว่ามันก็แตกต่างกันออกไปแต่ว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่เปิดเผยสาธารณะมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วน้องไออุ่นมี FC แฟนคลับที่ติดตามรักและเมตตารวมถึงออมแอมเองก็มี FC มีแฟนคลับมากมายที่คอยให้กำลังใจครอบครัวเราพอมาถึงวันนี้เนี่ยที่ครอบครัวของเราจะต้องได้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงหนูมองว่าไม่ผิดที่หนูจะแจ้งให้ทราบเพราะความลับไม่มีในโลกค่ะนี่คือชีวิตจริงไม่อยากให้ใครมารู้ทีหลังแล้วจะยิ่งเสียใจกว่านี้หนูขอบพระคุณทุกท่านนะคะเราจบกันด้วยดีค่ะไม่มีอะไรบาดหมางกันเพราะว่าพี่อิดเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่สนับสนุนออมแอมมาตลอดขอให้ทุกท่านรักเราเหมือนเดิมนะคะฝากเพจน้องไออุ่นน้องไออุ่นคลองฝันมั่นคงติดตามความน่ารักของลูกสาวได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในครอบครัวผู้ชมคะก็อยากจะขอส่งกำลังใจให้กับออมแอมเพชรบ้านแพงด้วยค่ะ